ชุดตำนานเล็กเซี่ยหงตอนเกาะมหาภัยโกเล้งนอนพอรักเบื้องหลังการปล้นชิงในห้องใต้ดินมืดครึมและอับชื้นเช่นเดียวกับห้องใต้ดินส่วนใหญ่ในโลกไม่ใช่สถานที่สำหรับให้ผู้คนนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายเด็ดขาดเล็กเซี่ยหงทั้งไม่คิดนอนยิ่งไม่ต้องการอาศัยอยู่ที่นี้น่าเสียดายที่เล็กเซี่ยหงไม่มีหนทางเลือกอื่นอีกของกลางอยู่ที่ใด อยู่บนเกาะลึกลับไม่ทราบนามแห่งหนึ่งเกาะอยู่ที่ใดอยู่ในตำแหน่งอันลึกลับกลางท้องทะเลภพศสารไร้ขอบเขตเล็กซสือหงทอดถอนใจคำตอบนี้กระทั่งตนเองยังไม่พอใจไหนเลยบรรดาให้ผู้อื่นยินยอมเชื่อได้นี่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดต้องทำอย่างไรจรึงจะหลุดพ้นจากห้วงขับขันนี้ได้เราฉไหนไม่อาจสงบจิตใจลงใคร่ครวญสักครา เนื่องเพราะเราถูกคนรักหลอกลวงถูกสหายหักหลังทั้งยังถูกคุมขังในห้องใต้ดินผีสางนี้เล็กเซียวหงไม่ได้ปลอบโยนตัวเองตอนนี้กระทั่งเขายังไม่มีปัญญาปลอบโยนตัวเองเล็กเซียวหงเพียงคิดหาเหตุผลอธิบายให้กับตัวเองอธิบายในความโง่เขลาของตัวเองเนื่องเพราะเล็กเซียวหงนึกไปนึกมาคล้ายมีแต่หนทางตายสายเดียวยามนั้นเล็กเซียวหงพันสูดได้กลิ่นหอมประการหนึ่ง กลิ่นหอมที่คุ้นจมูกชนิดหนึ่งเป็นกลิ่นหอมของซุปเนื้อวัวมีหนำซ้ำมีแต่ซุปเนื้อวัวขนานแท้จึงสามารถปรุงซุปเนื้อวัวตำรับดั้งเดิมได้หรือเอียเท้าปีศาจที่หน้าตายนั้นมาถึงสถานที่นี้ด้วยเล็กเซลหงใจเต้นระทึกขึ้นหัวใจเล็กเซลหงย่อมเต้นอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ตอนนี้เต้นเร็วกว่าปกติหลายเท่าเห็นประตูห้องใต้ดินเปิดออก มือขาวผ่องเรียวงามข้างหนึ่งยกซุปเนื้อวัวร้อนกรุ่นชามหนึ่งยื่นเข้ามาจากนอกประตูเล็กเสือหงใจเต้นระทึกกว่าเดิมนางเข้ามาได้อย่างไรชะไหนรุดมามาช่วยเหลือเขาหรือคิดประทุษร้ายเขาเล็กเสือหงคาดเดาไม่ออกความคิดอ่านและการกระทําของนางนอกจากนางเองเกรงว่าไม่มีบุคคลที่สองคาดเดาออกได้มือที่ยกชามซุปปรากฏขึ้นก่อนจากนั้นคนก็เข้ามา เป็นดรุณียาววัยงามสกรานยิ่งนางหนึ่งใบหน้าขาวซีดปรากฏแววตรนกลนลานขายประพฤติเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยก็มีป่านดรุณีนางนี้ย่อมไม่ใช่ซุปเนื้อวัวต่อให้ซุปเนื้อวัวประพฤติเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยจริงๆก็ไม่ตรนกลนลานป่านนี้เล็กเสือหงทอดถอนใจไม่ทราบชื่นชมยินดีหรือพิดหวังเสียใจดรุณีน้อยนั้นถลันวูบเข้ามาอย่างรวดเร็วปิดประตูลงโดยเร็ว กล่าวว่าท่านคือเล็กเซี่ยหงเล็กเซี่ยหงผง,งกศรีษะย้อนถามว่าท่านเล่าดารุณีน้อยนั้นกล่าวว่าขพเจ้ามาช่วยเหลือท่านนางสาวเท้ามาย่อกายลงยื่นส่งซุปเนื้อวัวมาถึงมุมปากเล็กเซี่ยหงกล่าวว่ารีบดื่มซุปเนื้อวัวชามนี้ลงไปต้องมีประโยชน์ต่อท่านแน่นอนเล็กเซี่ยหงถามว่ามีประโยชน์อันใดดารุณีน้อยนั้นบอกไม่ถูก เพียงส่งเสียงเร่งรัดไม่หยุดยัง้งเล็กเซี่หงถามอีกว่าเป็นผู้ใดใช้ท่านมาย่อมเป็นสหายของท่านเป็นสหายที่กังวลสนใจท่านเล็กเซีอยหงกล่าวว่าหากท่านคิดช่วยเหลือข้าพเจ้าจริงสมควรคลายจุดให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำไม่ได้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจอันใดเรียกว่าจี้จุดนางแสดงว่าร้อนรุ่มยิ่งคลายปราถนาใครบีบจมูกเล็กเซี่ยหงกรอกซุปเนื้อวัวชามนั้นเข้าปากเล็กเซี่หง ต่เล็กเสี้วหงกลับปิดปากสนิทดารุณีน้อยนั้นร้อนรุ่มกว่าเดิมกล่าวว่าท่านไม่ดื่มฉันไหนไม่ดื่มเล็กเสื้วหงเพียงสั่นศีรษะหาได้เอ่ยปากไงเล็กเสี้วหงนึกไม่ออกว่าหลังจากดื่มซุปเนื้อวัวชามนี้ลงไปจะมีประโยชน์ใดแต่สามารถนึกข้อเสียได้ร้อยประการยามนั้นนอกประตูบังเกิดเสียงฝีเท้าเป็นเสียงฝีเท้าของคนจำนวนมากดารุณีน้อยนั้นมือสั่นสะท้าน ซุปเนื้อวัวชามนั้นร่วงหล่นลงบนพื้นชามตกแตกสลายจากนั้นได้ยินนอกประตูมีคนร้องเบาๆว่ากงจูรองมาถึงประตูห้องใต้ดินเปิดออกอีกคราเปิดอ้ากว้างออกดารุณีชาววังในอาพรแพรผมเผ้ากล้าเป็นมวยสูงสี่นางมือถือโคมชาววังยืนอยู่หน้าประตูแสงคมส่องต้องดารุณีสาวสครานปานเทพธิดานางหนึ่งรูปลักษณะที่สูงสง่าปานเทพธิดา อาพรการแต่งกายที่เฉิดฉายปานเทพธิดาแต่ในสายตาของเล็กเซี่ยหงดารุณีนางนี้ยังน่าชิงชังกว่าพูดร้ายน่าสะพรึงกลัวกว่าปีศาจอสุรกายเนื่องเพราะเล็กเซี่ยหงทราบว่าดารุณีนางนี้มาอย่างที่นี้รับรองไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อเขาหลังจากเข้ามาเล็กเซี่ยหงค่อยพบว่าใบหน้านางยังคลุมแพรดำชั้นหนึ่งนางฉไหนปกปิดไม่ให้ผู้คนเห็นโฉมหน้านาง เนื่องเพราะรูปโฉมอปลาข์กเกินไปหรือเนื่องเพราะนางจมูกแหว่งตาบอดไปข้างหนึ่งคนขี้ริ้วมักพิกลพิการโดยเฉพาะสตรีนางคิดแสดงความพิกลพิการอันใดเล็เสื้อหงพลันบังเกิดความหวังร่ำไรขึ้นอาจบางทีนางหาบุรุษไม่ได้อาจบางทีนางพึงตาต้องใจเราบุรุษมักชมชอบนึกเข้าข้างตนเองอย่าว่าแต่ความคิดของเล็กเสื้อหงนี้ไม่นับว่าเกิดเลยไป ดารุณีน้อยที่ยกซุปเนื้อวัวเข้ามาเมื่อครู่ล่าถอยออกไปอย่างเงียบงนันเล็กเสยวหงแม้ไม่อาจเห็นสีหน้าของกงจูรองผู้นี้แต่สามารถคาดคำนวณออกว่านางต้องสำรวจมองเขาเช่นเดียวกับบุรุษผู้หนึ่งสำรวจดูสตรีที่น่าสมเพศเหล่านั้นตอนนี้เล็กเสยวหงเพึ่งเข้าใจสตรีเหล่านั้นชะนาย,ยินยอมกระทำเรื่องเช่นนี้คนผู้หนึ่งเมื่อถึงคราอับจนปัญญาได้แต่ยินยอมลดตัวเองแล้ว เล็กเสี้วหงเข้าใจความรู้สึกเช่นนี้เนื่องเพราะตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกเช่นนี้ขอเพียงกงจูรองผู้นี้ยินยอมปลดปล่อยเขาไปไม่ว่าให้เล็กเซี้วหงทำอะไรเล็กเซี้วหงล้วนไม่ปฏิเสธประตูห้องใต้ดินปิดลงอีกครากงจูรองกลับลงกรอนภายในเล็กเซี้วหงใจเต้นระทึกอีกคราฝืนยิ้มทักทายว่ากงจูรองมายังที่นี้ไม่ทราบมีคำสั่งอันใดห,หรือ กงจูรองเพ่งตามองเล็กเซียวหงอยู่ครึ่งค่อนวันพลันกล่าวว่าท่านไม่จำเป็นต้องเรียกเราเป็นกงจูเพราะเหตุใดเนื่องเพราะเราไม่ใช่กงจูแท้จริงเล็กเซียวหงทวนํำว่าไม่ใช่เราเพียงเป็นงี่ม่้ยของเจ้าน้อยน้องสาวบุญธรรมนั่นก็เช่นเดียวกันนั่นเป็นเช่นเดียวกันจริงๆขอเพียงเจ้าน้อยยินยอมเชื่อฟังคำพูดของนางต่อให้นางเป็นสุนัขตัวเมียตัวหนึ่ง ก็หาเป็นไรไม่กงจูรองกล่าวว่าเมื่อครูเราบอกว่าที่ท่านกล่าวไม่ใช่ความจริงท่านแข้นเราหรือไม่เล็เ克斯อหงสั่นศีรษะในบัตรโดนกล่าวว่าอย่างน้อยท่านเห็นว่าข้าพเจ้ายังกล่าวความจริงประโยคหนึ่งเล็เ克斯อหงไม่ทราบกล่าวเป็นเชิงเตือนสตินางหรือไม่เขากล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบสตรีไม่ว่าสตรีเยี่ยงไรก็ได้กงจูรองกล่าวว่า อย่างนั้นท่านยินยอมรับปากข้าพเจ้าทุกประการอืมประเสริฐท่านไปตายเถอะเล็กเซี่ยวหงงงง,งันวูบก,กล่าวว่าท่านมายังที่นี้เพื่อเรียกข้าพเจ้าไปตายมิผิดท่านไม่มีเจตนาอื่นไม่มีเล็กเซี่ยวหงยังลังเลนางจงใจทดสอบเราหรือไม่นี่แทบเป็นความหวังสุดท้ายของเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงมิอาจไม่พยายามนึกไปในทางที่ดีแต่กงจูรองชักดาบเล่มหนึ่ง เวงลงบนพื้นด้านซ้ายมือของเล็กเซลหงเป็นดาบสั้นยาวหนึ่งเชียสามนิ้วคมดาบสะท้อนประกายสีดำมเมื่มกงจูรองกล่าวว่านี่เป็นดาบพิษเล่มหนึ่งดาบพิษที่พอสกิดโลหิตก็ปลิดชีวิตเล็กเซลหงดูออกพิษบนคมดาบชั่วร้ายดุดอสรพิษก็มิป่านกงจูรองกล่าวสืบต่อเราทราบว่ามือซ้ายของท่านยังเคลื่อนไหวได้ตลอดทั้งร่างเล็กเซลหง มีแต่มือข้างนี้ที่เคลื่อนไหวได้เป็นซีคงเตียแชร์อนุญาตให้มือข้างนี้เคลื่อนไหวได้เจ้าน้อยบัญชาให้ซีคงเตียแชร์ตบคลายจุดของมือข้างนี้เนื่องเพราะเจ้าน้อยต้องการให้เล็กเซี่ยหงดื่มสุรากงจูรองกล่าวว่าเมื่อครูท่านสามารถใช้มือข้างนี้ถือจอกตอนนี้ย่อมสามารถใช้มือข้างนี้จับดาบเล็กเซี่ยหงฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าสามารถจับดาบไม่แน่นักว่าสามารถฆ่าคนแน่นอน เราบอกแล้วว่านี่เป็นดาบพิษที่พอสะกิดโลหิตก็ปลิดชีวิตขอเพียงท่านใช้ดาบเล่มนี้กรีดลงบนร่างตัวเองเป็นแผลโลหิตสายหนึ่งไม่ว่ากรีดลงยังตำแหน่งใดก็ต้องตายแน่นอนเล็กเสือหง์กรอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าหากข้าพเจ้าต้องตายแน่นอนใหญ่ม่ใช่ไม่มีคนทราบว่าของกลางซ่อนอยู่ที่ใดมีคนทราบผู้ใดกงจูรองกล่าวว่าเรา เล็กเหงตะลึงลานกับที่ตะลึงลานจริงๆในที่สุดเล็กเหงพบว่ากงจูรองผู้นี้เป็นใครแล้วสตรีนางนี้คล้ายจริงเหลนสามารถเปลี่ยนสีบนร่างตัวเองได้ทุกเมื่อนางกระทั่งซุ่มเสียงที่กล่าวยังดัดแปลงเปลี่ยนแปลได้ทุกขณะจิตกงจูรองถามว่าตอนนี้ท่านทราบแล้วว่าเราเป็นใครเล็กเหงทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบท่านไม่ใช่คน หากแต่เป็นปีศาจอสูรกายตนหนึ่งกงจูรองผู้นี้กลับเป็นซุปเนื้อวัวเป็นซุปเนื้อวัวขนานแท้แพรดำคลุมหน้าถูกปลดลงมาแล้วเผยเห็นใบหน้าสวยซึ้งขาวซีดดวงตาสุขใสาราวคมดาบเป็นเช่นคมดาบของดาบบนพื้นเล่มนั้นคมดาบที่ชั่วร้ายปานอสรพิษเล็กเสือหงมองดูนางเล็กเสือหงดูออกว่านางแ้นเขาดังนั้นถามว่า ท่านคิดฆ่าข้าพเจ้าจริงๆซุปเนื้อวัวกล่าวว่าท่านสมควรดูออกแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเรื่องใดไม่เข้าใจเล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าข้าพเจ้าดื่มสุรามากเกินไปข้าพเจ้าเคยเกาะแกะและเล็มสตรีนับพันพันหมื่นหมื่นเคยกระทําผิดมากมายหลากหลายแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่านฉะไหนถึงแค้นข้าพเจ้าปานนี้ซุปเนื้อวัวไม่ตอบคําถามโดยตรงนางเก็บดาบบนพื้นขึ้นก่อน เพ่งตามองคมดาบที่ชั่วร้ายปานอัรพิษกล่าวว่าท่านสามารถดูออกว่านี่เป็นดาบพิษเล่มหนึ่งข้าเจ้าดูออกแต่มีบ้างบางคนไม่สามารถเล็กเสือหงยอมรับซุปเนื้อวัวกล่าวว่าเรามีศักดิ์เป็นกงจูกงจูที่สูงส่งสุดอาจเอื้อมไม่อาจละเมิดลบหลู่ได้แต่ท่านกลับดูออกว่าเราเป็นสตรีแพทย์สยามร่านราคะเพียงเพราะประการน,นี้ท่านจึงแขนข้าพเจ้า ประการนี้ก็พอแล้วเล็กเสือหงได้แต่ฝืนยิ้มสุปเนื้อวัวกล่าวว่าข้าพเจ้ากระทำเรื่องราวของสตรีแพทย์สยาร่นราคะต่อหน้าท่านเนื่องเพราะตอนนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านต้องตายแน่นอนยึดถือท่านเป็นคนตายผู้หนึ่งน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่ตายสุปเนื้อวัวเน้นเสียงว่าดังนั้นข้าพเจ้าต้องให้ท่านตายให้จงได้นางก้มกายลง ใช้คมดาบเสียดสีใบหน้าเล็กเซียวหงเบาๆกล่าวสืบต่อตอนนี้ท่านต้องตายแน่แล้วคมดาบเย็นเยียบเหงือก็เย็นเยียบเย็นเยียบจับขั้วหัวใจพวกท่านปล่อยให้เรามีชีวิตรอดกลับมาเพื่อเป็นแพะรับบาปตอนนี้หน้าที่ของเราสิ้นสุดลงแล้วหลังจากที่เราจบชีวิตคดีร้ายนี้ก็ปิดสำนวนลงได้เล็กเซียวหงมองดูคมดาบแวววาวมองดูมือที่จับดาบของนาง รอให้คมดาบฟันลงซุปเนื้อวัวกล่าวว่าตอนนี้ยังมีคนสามารถช่วยเหลือท่านหรือไม่เล็กเสียวหงตอบว่าไม่มีท่านนึกไม่ออกแม้สักคนเดียวนึกไม่ออกซุปเนื้อวัวหัวร้อแล้วรอย,ยิ้มของนางอ่อนหวานและนุ่มนวลขณะที่นางเริ่มยิ้มคมดาบของนางก็ตรับเตรียมฟันใส่คอหอยเล็กเสี้ยวหงยามนั้นนอกประตูพลันบังเกิดเสียงแผดร้องคลาหนึ่งเสียงร้องโหยหวนและกระฉันสัน้น ร่างซุปเนื้อวัวกระโดดปาดขึ้นหงายร่างตีลังกากลางอากาศใช้คมดาบเขี่ยกลอนประตูกระชากกลอนประตูออกโคมชาววังที่หน้าประตูกำลังลุกไหม้คมชาววังทั้งสี่ดวงล้วนลุกไหม้บนพื้นเนื่องเพราะคนถือโคมทั้งสี่ล้วนล้มลงร่างของพวกนางกระตุกบิดเบี้ยวใบหน้ากระตุกบิดเบี้ยวบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความประหวั่พร่นพรึงและแตกตื่นขวัญเสีย ต้เปลวไฟดูไปยิ่งลี้ลับหน้าะพรึงกลัวเปลวไฟเต้นระริกสีหน้าพวกนางคล้ายเคลื่อนไหวตามแต่ดวงตามไม่ได้เคลื่อนไหวดวงตาของคนตายย่อมไม่เคลื่อนไหวที่หนีความจริงเป็นห้องใต้ดินที่สะสมสุราของรังจิ้งจอกแต่ตอนนี้รังจิ้งจอกกลับกลายเป็นวังเคลื่อนที่ของเจ้าน้อยสถานที่ซึ่งเป็นวังเคลื่อนที่ของเจ้าน้อยย่อมวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดในขบวนองครักษ์ของเจ้าน้อย ไม่เพียงชุมนุมยอดฝีมือครับข้างทั้งยังมียอดฝีมือในยอดฝีมือเยี่ยงสี่คงเตี้ยแชและตาเหี่ยวอันดับเจ็ตอนนี้สถานที่นี้กลับมีผู้คนสี่คนล้มตายลงไม่เพียงตายอย่างน่ากลัวมีหนำซ้ำตายอย่างพิสดารเป็นผู้ใดฆ่าพวกนางมีผู้ใดสามารถผ่านยามรักษาการเบื้องบนมาฆ่าคนในที่นี้สุกเนื้อวัวหน้าแปลเปลี่ยนไปนางไม่เห็นคนผู้นี้และคาดเดาไม่ออกว่าคนผู้นี้เป็นใคร ประกายดาบพูบขึ้นแวบร่างนางพุ่งควับออกไปดุดสายฟ้าโกมชาววังยังลุกไหมฆาตกรย่อมยังไปไม่ได้ไกลนางต้องหาคนผู้นี้จนพบไม่เช่นนั้นคืนนี้นางต้องนอนไม่หลับแน่นอนไม่แน่นักว่าอีกหลายคืนล้วนนอนไม่หลับภายในห้องใต้ดินไม่มีลมนอกประตูก็ไม่มีคนเป็นตอนนี้มันสมองของเล็กเสี่ยวหงคลายไม่ได้ปราบเปรียวแจ่มใสกว่าคนตายผู้หนึ่งเท่าใด เล็กเสยวหงถึงกับตะลึงลานกับที่กระทั่งซุปเนื้อวัวยังนึกไม่ออกว่าผู้ที่ช่วยเหลือเล็กเสยวหงเป็นใครเล็กเสยวหงเองย่อมยิ่งนึกไม่ออกเล็กเสยวหงไม่ใช่ไม่มีสหายแต่ในเวลาและสถานที่นี้มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือเขามีผู้ใดยินยอมช่วยเหลือเขามีผู้ใดกล้าช่วยเหลือเขาเล็กเสยวหงนึกไม่ออกและไม่จําเป็นต้องนึกอีกเนื่องเพราะยามนั้นใต้โคมชาววังที่ลุกไหม้ พลันปรากฏแผ่นศิลาแผ่นหนึ่งพลิกตลบขึ้นในถ้ำโพรงที่ดำมืดมื่อมีมืมอขาวซีดข้างหนึ่งยื่นออกมาในมือถือเชือกยาวเส้นหนึ่งสะบัดควงวูบหนึ่งก็คล้องเท้าของเล็กเซี่ยหงไว้เล็กเซี่ยหงถูกฉุดลากไปในบัดดลถูกฉุดลากลงในถ้ำโพรงใต้แผ่นศิลาแผ่นศิลาเลื่อนปิดลงรอบบริเวณมืดมิดสนิททั่วทั้งแถบเล็กเซี่ยหงเพียงได้ยินเสียงลมหายใจของคนผู้หนึ่ง แต่ไม่เห็นจมูกของคนผู้นี้มีคนบอกว่าเล็กเซหงฝึกปรือวิชาดวงตาราตรีนี่หาใช่คำประโคมโอเล็กเซหงสามารถเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นในสถานที่ซึ่งแสงสว่างอ่อนจางจริงๆขณะอยู่ในห้องที่มีแต่แสงดาวเรือนลางโดยปราศจากแสงโคมเล็กเซหงถึงกับสามารถนับเม็ดหยาดเหงื่อที่ปลายจมูกของสตรีได้น่าเสียดายที่ในสถานที่เช่นนี้ ดวงตาราตรีของเล็กเซี่ยหงหามีประโยชน์ไหมเล็กเซี่ยหงอดถามไม่ได้ว่าท่านเป็นใครชไนช่วยเหลือข้าพเจ้าไม่มีคำตอบเล็กเซี่ยหงยังคิดถามอีกตัวเขาก็ถูกแบกขึ้นผู้ที่แบกเล็กเซี่ยหงเริ่มมุ่งหน้าไปคนผู้นี้กลับคุ้นเคยกับสถานที่นี้ยิ่งกว่าซุปเนื้อวัวอุโมงค์ใต้ดินที่กระทั่งซุปเนื้อวัวยังไม่รู้จักมันกลับรู้จักมันเมื่อเสี่ยงอันตรายช่วยเหลือเล็กเซี่ยหง กลับไม่กล้าให้เล็กเซี่ยหงเห็นชมหน้าแท้จริงของมันหลายประการนี้ยิ่งบันดาลให้เล็กเซี่ยหงกบคิดไม่เข้าใจเล็กเซี่ยหงเพียงพบเห็นเรื่องสองประการคนผู้นี้ไหล่บ่ากว้างยิ่งยัมไม่ใช่สตรีฝีเท้าคนผู้นี้เลิศเลยยิ่งบนไหล่แบกคนผู้หนึ่งฝีเท้ายังปราดเปรียวดุดแมวป่าเล็กเซี่ยหงพลันแค่นหัวรอกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นใครแล้ว ครั้งนี้ในความมืดกลับมีปฏิกิริยาตอบรับว่าเราเป็นใครซีคงเตีย้ยแช่คนผู้นี้ก็แค่นหัวรอรกล่าวว่าหากเราเป็นซีคงเตีย้ยแช่หลังจากหักหลังท่านยังไม่กลัวท่านล่วงรู้ตอนนี้ยังต้องกลัวท่านร่วงรู้เล็กเสือหงปิดปากลงหาใช่เล็กเสือหงไม่สามารถโต้แย้งคําพูดของคนผู้นี้แต่เล็กเสอหงพบเห็นเรื่องอีกประการหนึ่งร่างของคนผู้นี้มีกลิ่นอายประหลาดชนิดหนึ่ง คล้ายเป็นเนื้อเนา่าซึ่งพึ่งฟอกสะอาดสะอ้านชิ้นหนึ่งนี่ไม่ใช่กลิ่นอายบนร่างของซีคงเตี๊ยแชเด็ดขาดอุโมงค์ไม่ยาวนักตอนนี้แสดงว่ามาถึงสุดทางแล้วเนื่องเพราะคนผู้นี้ชะงักเท้าลงแล้วสุดทางแสดงว่ายังมีประตูบานหนึ่งเนื่องเพราะเล็กเซี่ยวหงได้ยินเสียงเปิดประตูภายในห้องแสดงว่าเป็นห้องหลังหนึ่งภายในห้องมีเพียงเตียงใบหนึ่งบนเตียงยังปูผ้าห่มหนานุ่ม เนื่องเพราะเล็กซี่หงถูกจัดวางลงบนเตียงแล้วน่าเสียดายที่ภายในห้องก็มืดมิดสนิทกระทั่งเพดานห้องเป็นสีดำหรือขาวเป็นสูงหรือต่ำก็มองไม่เห็นสามารถนอนบนผ้าห่มหนานุ่มแม้สะดวกสบายกว่านอนบนแผ่นศิลามากนักแต่ความมืดมิดเช่นนี้ยิ่งบันดาลให้ผู้คนทนทานไม่ได้เล็กซี่หงรอบทอดถอนใจจำแนกไม่ออกว่าคนผู้นี้คิดช่วยเหลือเขาหรือคิดทำร้ายเขากันแน่ ในความมืดพลานบังเกิดซุ้มเสียงดังว่าท่านคงประหลาดใจเราเมื่อช่วยเหลือท่านฉะไหนไม่ปลดปล่อยท่านไปเล็กเส่้วหงประหลาดใจจริงๆถามว่าท่านคิดบอกต่อข้าพเจ้าหรือไม่คนผู้นี้กล่าวว่าไม่คิดเราเพียงคิดพนันกับท่านพนันเล็กเสื้อหงประหลาดใจกว่าเดิมคนผู้นี้เสี่ยงอันตรายช่วยเหลือเขาหรือเพียงเพื่อพนันกับเขาเล็กเสื้อหงย่อมอดถามไม่ได้ว่าท่านคิดพนันอย่างไร พนันอะไรคนผู้นี้กล่าวว่าพนันท่านขอเพียงท่านสามารถคาดเดาออกว่าเราเป็นใครเราจะตบคลายจุดท่านปลดปล่อยท่านไปหากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ออกเล่าอย่างนั้นท่านก็คุกเข่าลงโขกศีรษะคำนับเราสามร้อยหกสิบครั้งเล็กเสือหงตะลึงลานกับที่เรื่องราวที่ทั้งลี้ลับทั้งหวาดเสียวอันตรายพลันกลับกลายเป็นเรื่องตลกขบขันสวรรค์จึงทราบ นี่เป็นเรื่องตลบขบขันเยี่ยงไรนอกจากซีคงเตี T ้ยแช่ A are, เล็กเสี้ยวหงยากที่จะนึกออกว่ายัางมีผู้ใดกระทำเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะนึกออกไม่ใช่นึกไม่ออกเด็ดขาดคนผู้นี้ถามอย่างขึงขังว่าท่านพนันหรือไม่คำตอบของเล็กเสี้ยวหงคลายบังเกิดความมั่นใจเปี่ยมล้นว่าผู้ไม่พนันเป็นลูกเตาคนผู้นี้ถามว่าท่านคาดเดาว่าเราเป็นใคร เล็กเสี้ยวหงกล่าวว่าท่านคือเท็กลือบัตรซบบวกสามเป็นหลงจีนตายในความมืดพลันมีคนหัวรอหัวรอสนั่นหวั่นไหวในเสียงหัวรอโคมบนโต๊ะดวงหนึ่งพันสว่างวูบขึ้นเล็กเสี้ยวหงเพิ่งพบว่าภายในห้องนอกจากเขากลับยังมีผู้คนสองคนคนผู้หนึ่งหัวรอจนน้ำมูกน้ำตาแทบไหลหลั่งออกมาอีกผู้หนึ่งกลับขุนแ้นจนแทบร้องไห้อย่างร้องไม่ออก ผู้ที่หัวรอดแทบตายคือซีคงเตี้ยแชร์ผู้ที่ข้างแขนแทบอ,อกระเบิดกลับเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยสวมหมวกขนาดใหญ่ใบหนึ่งคนผู้นี้ถลึงตาใส่เล็กเซี่ยหงกล่าวว่าท่านคาดดาวออกได้อย่างไรเล็กเซี่ยหงกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงคาดเดาวไม่ออกดีที่ท่านมีนิสัยประจําตัวประการหนึ่งคนผู้นี้อดถามไม่ได้ว่านิสัยประจําตัวอันใดเล็กเซี่ยหงกล่าวว่าท่านไม่อาบน้ํา เขากล่าวต่ออย่างยิ้มแย้มว่าจำนวนครั้งที่ท่านอาบน้ำยังน้อยกว่าคนเท่าอายุ80ประกอบกิจกับนางเท่านอกจากท่านแล้วข้าพเจ้านึกไม่ออกว่ายังมีบุคคลที่สองใดที่มีกลิ่นเนื้อตายเช่นท่านคนผู้นี้ถลึงตาจ้องมองเล็กเซี่ยวหงพลันขยี้เท้าปลดหมวกลงจากศรีรษะคว้างลงบนพื้นโดยแรงศรีรษะล้านเลี่ยนเป็นประกายดูราวไข่ไก่ที่เพิ่งปอกเปลือกออกฟองหนึ่งพลันปรากฏกายออกมา มันคือหลวงจีนสัตว์ซื่อจริงๆซีคงเตี้ยแชร์เปล่งเสียงหัวรอกล่าวว่าหลวงจีนนี้ถูกท่านการแกล้งก่อกวนชั่วชีวิตกระทั่งในฝันยังฝันตอบโต้หลานแขนท่านอย่างลำบากยากเย็นค่อยสอบพบโอกาสนี้คิดไม่ถึงยังพลาดพั้งเสียทีในเงื้อมมือท่านเล็กเสือหงมองดูมันเหลียวดูหลวงจีนสัตว์ซื่อพลันทอดถอนใจกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้านับว่าทราบแล้วตัวบัตรซบหมายเลขหนึ่งแห่งแผ่นดินเป็นใคร สีคงเตีย้ยแชร์หัวร้อเบิกบานกว่าเดิมแต่พานยังถามว่าที่แท้เป็นผู้ใดเป็นท่านสีคงเตีย้ยแชร์ส่งเสียงร้องว่าฉันไหนยังเป็นเราเนื่องเพราะความคิดครั้งนี้ต้องเป็นท่านนึกแทนมันนอกจากท่านแล้วยังมีผู้ใดนึกความคิดอุบาทเช่นนี้ได้หลวงจีนสัตว์ซื่อก็หัวรอแล้วหัวร้อสนั่นวันไหวกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรเล็กเซี่ยหงจะอย่างไรก็ยังมีสายตาอยู่บ้างเล็กเซี่ยหงกล่าวว่า เพียงมีสายตาอยู่บ้างย่อมไม่เพียงอยู่บ้างหากแต่มีมากยิ่งสี่คงเต้แชชิงกล่าวว่าอย่างนั้นจมูกของมันสมควรมีมากมหาศาลหลวงจีนสัตซ์ซื่อไม่เข้าใจสี่คงเต้แชจึงกล่าวหากจมูกของมันไม่เหนือล้ำกว่าดวงตาไหนเลยสูดออกว่าเหนือตายเป็นกลิ่นเยี่ยงไรหลวงจีนสัตซ์ซื่อได้จะฝืนยิ้มกล่าวว่าซึ่งความจริงหลวงจีนวันนี้ไม่เพียงอาบน้ำมิหนำซ้ำชำระสะอาดหมดจดเป็นพิเศษ เล็กเซี่ยหงกล่าวว่าซึ่งความจริงหลวงจีนไม่อาจนับว่าเหม็นเกินไปบางครั้งยามสุดดมยังไม่เลวซีคงเตีย้ยแชถามย้ำว่าที่ท่านกล่าวเป็นความจริงหรือจงใจประจบหลวงจีนช่วยเหลือข้าพเจ้าต่อให้ข้าพเจ้าประจบมันก็สมควรซีคงเตีย้ยแชแค้มเสียงดังเฮอะกล่าวว่าท่านเข้าใจว่าเป็นมันช่วยเหลือท่านจริงๆไม่ใช่มันเป็นผู้ใดซีคงเตีย้ยแชกล่าวเสียงเนิบนาบว่า เป็นบุคคลที่เรารับประกันว่าท่านไม่มีวันคาดเดาออกได้เล็กเสือหงงงันวูบเหลียวหน้าไปยังหลวงจีนสัดซื่อหลวงจีนสั์ซื่อทอดถอนใจกล่าวว่าครั้งนี้เกรงว่าท่านคาดเดาไม่ออกจริงๆเล็กเสือหงกล่าวว่าที่พวกท่านกล่าวที่แท้เป็นใครหลวงจีนสั์ซื่อมองดูซีคงเตี้ยแช์ซีคงเตี้ยแช์มองดูหลวงจีนสั์ซื่อคนทั้งสองล้วนปิดปากสนิทที่นอกประตูกลับมีคนผู้หนึ่งตอบแทนพวกมันว่า เป็นเราเป็นซุ่มเสียงสุภาพเรียบร้อยยิ่งมีมารยาทยิ่งเล็กเซียวหงย่ำฟังออกว่านี่เป็นสุ่มเสียงของผู้ใดแต่เล็กเซี่ยวหงคาดฝันไม่ถึงมาก่อนว่าผู้ที่ช่วยเหลือเขาคือเชื้อพระวงศ์สูงสักที่ด้านด้นมานับพันลี้ดำเนินอุบายแยบยนต์ค่อยจับคุมเขาได้ท่านเจ้าหน่อยเรื่องนี้ต่อให้ท่านฟาดศีรษะเล็กเซี่ยวหงจนแตกเล็กเซี่ยวหงก็ไม่เชื่อ แต่ตอนนี้เล็กเซี่ยวหงคิดไม่เชื่อก็ไม่ได้เนื่องเพราะตอนนี้เจ้าน้อยปรากฏกายขึ้นแล้วจุดบนร่างเล็กเซี่ยวหงได้รับการตบคลายแต่เล็กเซี่ยวหงยังนั่งเซื่องซึมซาวราวรูปปั้นเล็กเซี่ยวหงตะลึงลานอีกคราแล้วตอนนี้ทั้งหมดกลับขึ้นมาอย่างเบื้องบนแล้วบนโต๊ะมีสุราอาหารถึงกับมีซุปเนื้อวัวร้อนกลุ่นชามหนึ่งเจ้าน้อยยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราทราบว่าท่านชมชอบซุปเนื้อวัวชนิดนี้ ท่านลองดื่มซุปก่อนแล้วค่อยดื่มสุราเล็กเสยวหงทั้งไม่ดื่มซุปและไม่ดื่มสุราตอนนี้หนึ่งเดียวที่เล็กเสยวหงต้องการดื่มคืออุทกกับปัญญาที่สามารถเนรมิตให้ผู้คนชาญฉลาดขึ้นเล็กเสยวหงพลผ่านพบว่าตัวเองโง่งมแทบตายยังโง่งมกว่าสุนัขเถื่อนสามรอยตัวบวกกับลางโง่ห้าร้อยตัวอีกเจ้าน้อยกล่าวว่าเราทราบว่าวท่านต้องขบคิดไม่เข้าใจ เราเมื่อจับกลุ่มท่านฉไหนรอบใช้คนไปรอบช่วยเหลือท่านออกมาเล็กซิ่งหงอดทอดถอนใจไม่ได้กล่าวว่าเรื่องเช่นนี้หากมีคนขบคิดเข้าใจคนผู้นั้นต้องเป็นอัจฉริยะแน่นอนซีคงเต้แชร์สอดคำขึ้นเราคืออัจฉริยะท่านซีคงเต้แชร์อธิบายว่าเจ้าหน้อยทำเช่นนี้เพียงเพื่ออำพรางหูตาผู้คนเล็กซิ่งหงถามว่าอำพรางหูตาผู้ใด ไม่ว่าหูตาผู้ใดล้วนต้องอำพรางโดยเฉพาะมันมองดูเจ้าหน้อยท่านปิดปากลงเจ้าหน้อยตรับกล่าวแทนว่าโดยเฉพาะผู้ที่ต้มซุปเนื้อวัวชามนี้เล็กเสี้ยวหงกระพิบตากล่าวว่าท่านหมายถึงกงจูรองเจ้าน้อยพง,งกศีษะกล่าวว่านางเป็นเพียงธิดาบุญธรรมที่พระบิดาเพิ่งรับไว้ไม่นานนางไม่ใช่เป็นบุคคลที่ท่านไว้วางใจที่สุดหรอกหรือเจ้าน้อยฝืนยิ้มพลางกล่าวว่า หากคนผู้หนึ่งต้องการมีชีวิตยาวนานกว่านี้บางครั้งมีอาจไม่แร้งเป็นงมงายมันลอบทอดถอนใจเล็กเสี่ยหงก็รอบทอดถอนใจคำพูดนี้กล่าวไปแม้ง่ายดายแต่ผู้ที่กระทำได้อย่างแท้จริงมีสักกี่คนเจ้าน้อยกล่าวว่าการแท้งเป็นงมงายหาใช่เรื่องง่ายไายไม่เราสะกดกลั้นเป็นเวลานานแล้วแต่ตอนนี้เล็กเสี่ยหงกล่าวว่าตอนนี้ท่านล่วงรู้ประวัติความเป็นมาของนางแล้ว เราเพียงระแวงสงสัยตลอดมาจบจนเล่าซิกใต้ซือมหาสมณะสัตซื่อกลับจากทะเลเราค่อยทราบว่านางหน้าสะพรงกลัวกว่าที่เราระแวงสงสัยอีกเล็กซิ่วหงยอมรับกระทั่งเล็กซิ่วหงยังไม่เคยพบพานสตรีที่น่าสะพรงกลัวเช่นซบเนื้อวัวมาก่อนเจ้าน้อยกล่าวสืบต่อแต่เราหากลัวนางไม่อ้อหากเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลเรายังสามารถจัดการนาง หากนางกล้าลงมือต่อเราเราสามารถปลิดชีวิตนางทุกขณะจิตอ้อเจ้าน้อยกล่าวว่าท่านสังเกตรหรือไม่ว่าในเหล่าองครักษ์ของพวกเรามีผู้คนเขาหน้าธรรมดาไม่เคยเอ่ยปากมาก่อนจำนวนหกคนเล็กเสี้งหงย่อมสังเกตเห็นคนทั้งหกไม่เพียงมีเขาหน้าธรรมดามีหน่ำซ้ำใบหน้าปราศจากความรู้สึกใดๆไม่ว่าพวกมันอยู่ที่ใด สายตาแวววับทั้งคู่ล้วนไม่คาดจากเจ้าน้อยแม้สักแวบเดียวเล็กเซลหงที่สังเกตสนใจพวกมันเนื่องเพราะประกายตาของพวกมันขัดกับสีหน้าของพวกมันเจ้าน้อยกล่าวว่าด้วยสายตาของท่านย่อมดูออกว่าใบหน้าพวกมันล้วนสวมหน้ากากมนุษย์ชั้นหนึ่งเล็กเซลหงยอมรับว่าหน้ากากที่ประณีตพิสดารเช่นนี้ในยุทธจักรน้อยครั้งจะได้เห็นแล้วเจ้าน้อยกล่าวว่าคนทั้งหกนี้เป็นองครักษ์ประจำตัวเรา ยินยอมตายเพื่อเราทุกเมื่อเนื่องเพราะหากปราศจากเราพวกมันไม่ทราบตายไปกี่ครั้งแล้วมันกล่าวเสริมว่าเนื่องเพราะพวกมันแต่ละคนล้วนมีประวัติอันโชคโชนหากมิใช่ต้องคดีโชคเลือดเป็นต้องต่อแยศัตรูอันร้ายกาจดังนั้นจึงมาขอพึ่งพิงเราและไม่กล้าเปิดเผยโฉมหน้าแท้จริงต่อผู้คนสภาพเช่นนี้ไม่นับเป็นปรากฏการพิเศษ มหาโจรที่หลบหลีกเพศภัยเข้าสังกัดต่อครอบครัวขุนนางเชื้อพระวงศ์ไม่เพียงมีคนทั้งหกนี้เท่านั้นเจ้าน้อยกล่าวว่าเราที่ยินยอมอุปการะพวกมันเนื่องเพราะพวกมันมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งมีหนำซ้ำยินยอมขายชีวิตให้กับเราประการนี้เล็กเสี้ยหงสามารถคาดคิดคำนวณได้เล็กเสียหงดูออกว่าเจ้าน้อยนี้เป็นบุคคลอันร้ายกาจคนทั้งหนี้ย่อมตกอยู่ในอุ้งมือของมัน หากเจ้าน้อยเสียชีวิตพวกมันก็ไม่อาจมีชีวิตสืบไปเจ้าน้อยกล่าวว่าด้วยพลังฝีมือของคนทั้งหกนี้คิดจัดการกับซุปเนื้อวัวไม่ยากนักประการนี้เรามีความมั่นใจอย่างเปี่ยมลน้นมันพลันทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายที่ตอนนี้เล็กเสือหงอดถามไม่ได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเจ้าน้อยไม่ตอบคำย้อนถามว่าท่านสังเกตหรือไม่ว่าผู้ที่จี้สกัดจุดท่านเป็นคนสุดท้ายเป็นใคร เลเ็กเซี่หงผงกศีสาะรับคนผู้นั้นหน้าตายด้านขนคิ้วหลุบต่ำแต่ฝีมือทั้งรวดเร็วทั้งหนักหน่วงเป็นหนึ่งในองครักษ์ประจำตัวของเจ้าน้อยเจ้าน้อยถามว่าท่านดูออกหรือไม่ว่าขณะที่มันจี้สกัดจุดท่านใช้วิชาฝีมือใดเลเ็กเซีอหงกล่าวว่าเป็นดัชนีชวงหุนจี้ดัชนีทะลวงเมฆของสำนักชวนหุนมึงสำนักทะลวงเมฆชายแดนหุนหนำหรือไม่อืม ไม่เสียทีที่เป็นเล็กเซี้ยวหงมีสายตาคมกล้าจริงๆเล็กเซียวหงกล่าวว่าวิชาดัชนีและวิธีที่จุดของสำนักทะลวงเมฆล้วนเป็นแนวทางเอกเทศแต่หลังจากที่ปะทะกับเตียมชังฉิกเกี่ยมเจ็ดกระบี่ภูเขาเตียมชังบนยอดเขาโงห่หัวเมื่อห้าปีก่อนฟังว่าสิทธิในสำนักตกตายหมดสิ้นแล้วเจ้าน้อยกล่าวว่ายังหลงเหลือคนผู้หนึ่งยังไม่ตายเป็นผู้ใดความสยดสยองของการต่อสู้ครั้งนั้น ท่านคงเคยได้ยินมาผู้ที่รอดชีวิตมาได้ย่อมเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของสำนักทะลวงเมฆเล็กเสือหงกล่าวว่าคนผู้นั้นคือเจ้าสำนักทะลวงเมฆตวนชวงหุ้นใช่หรือไม่มิผิดพูดจีจีสกัดจุดข้ับเจ้าคือมันเจ้าน้อยกล่าวว่าความจริงสมควรใช่ตอนนี้ตอนนี้กลับเกิดปัญหาขึ้นปัญหาปัญหาอันใดเจ้าน้อยถามว่าคนตายสามารถที่จุดผู้คนหรือไม่ เล็กเซือหงย้อนถามว่าตวนชวงหุ้นเป็นคนตายแล้วเจ้าน้อยผงกศีระกล่าวว่าตอนนี้พวกเราพบเห็นซากศพของมันมันเสียชีวิตอย่างน้อยสามวันแล้วเล็กเซือหงรินสุราจอกหนึ่งอดดื่มรวดเดียวหมดสิ้นไม่ได้เรื่องนี้ฟังดูไม่เพียงลี้ลับทั้งยังเหลวไหลซึ่งความจริงรวบรัดจำกัดยิ่งตวนชวงหุนความจริงสมใส่หน้ากากมนุษย์ มีคนรอบสังหารตวนชวงหุนสวมหน้ากากของมันแอบอ้างปลอมเป็นมันเจ้าน้อยกล่าวว่าความนี้เราเพียงขบคิดไม่เข้าใจประการหนึ่งเล็กเสืวหงถามว่าประการใดสิทธิสำนักทะลวงเมฆล้วนตายหมดสิน้นผู้ที่สวมรอยเป็นตัวนชวงหุนฉะไหนาสามารถใช้ดัชนีทะลวงเมฆของพวกมันประการนี้เล็กเสยวหงสามารถอธิบายได้ดังนั้นตอบว่าเนื่องเพราะคนผู้นี้มาจากเกาะมหาภายัย ไม่ว่าวิชาฝีมือของค่ายสำนักใดสถานที่นั้นล้วนมีคนฝึกปรือมาเจ้าน้อยระบายลมยาวๆจากปากกล่าวว่าที่เราขบคิดไม่เข้าใจนี้ซึ่งความจริงไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคืออะไรคือข้อที่เราขบคิดเข้าใจเล็กซิ่วหงถามอีกว่าเป็นข้อใดตวนช่วงหุ้นแม้เป็นองค์รัก์ประจำตัวเราแต่ปกติรักษาระยะห่างกับเราช่วงหนึ่ง ระหว่างองครักษ์กับนายเหนือย่อมต้องรักษาระยะห่างช่วงหนึ่งเล็กเสือหงกล่าวว่าดังนั้นท่านดูไม่ออกว่าตัวช่วงหุ้นเป็นผู้อื่นสวมรอยปะปนเข้ามาเจ้าน้อยผงกศรษะกล่าวว่าแต่ระหว่างพวกมันทั้งหกมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งปกติไม่คลาดจากการแม้สักครึ่งก้าวกระทั่งตอนหลับนอนก็หลับไหลในห้องเดียวกันมันก็ดื่มสุราจอกหนึ่งค่อยกล่าวต่อช้า,ชา คนเหล่านี้ล้วนเป็นนักเลงเก่าที่มีประสบการณ์ช่ำชองชำนาญมีสายตาคมกล้าข้อวินิจฉัยละเอียดลึกซึ้งตลอดมาฉะนันกระทั่งพวกมันยังดูไม่ออกว่าตวนชวงหุ้นเป็นผู้สวมรอยปลอมแปลงปัญหานี้มีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเนื่องเพราะพวกมันก็เป็นผู้อื่นสวมรอยปลอมแปลงองครักษ์ประจำตัวเจ้าน้อยทั้ง 6, หล้วนสับเปลี่ยนเป็นคนของฝ่ายตรงข้ามแล้วเล็กเสี้ยวหงยกจอกอีกครา การนพบว่ามือของเขายังเย็นเยียบกว่าจอกสุราอีกสภาพของเจ้าน้อยตอนนี้เฉ็เช่นล,ลูกแกะที่ตกอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าก็ไม่ป่านเจ้าน้อยกล่าวว่าแต่ตอนนี้เราไม่อาจเปิดโปงมันกระทั่งไม่อาจแสดงท่าทีผิดปกติใดๆเนื่องเพราะพวกมันหากทราบว่าเราพบเห็นความลับนี้ต้องไม่ปล่อยให้เรามีชีวิตรอดสืบไปเด็ดขาดมันทอดถอนใจแล้วกล่าวต่อจนบัดนี้พวกมันยังไม่ลงมือต่อเรา เนื่องเพราะพวกมันยึดถือเราเป็นส้มในลังของพวกมันมีหนำซ้ำยังต้องมีที่ใดคิดหลอกใช้เราเป็นเครื่องมือเล็กเสือหงอดทอดถอนใจไม่ได้กล่าวว่าข้าพเจ้านับถือเลื่อมใสท่านจริงๆท่านหนักแน่นเยือกเย็นจริงๆที่เล็กเสือหงกล่าวเป็นคำพูดจากใจจริงความสุขขุมเยือกเย็น,ยนและหนักแน่นเข้มแข็งข,ข,ของเจ้าน้อยองค์นี้น้อยคนที่ทัดเทียมเปรียบติดเจ้าน้อยกล่าวสืบต่อเพียงแต่พวกมันจะช้าเร็วยังต้องลงมือ พวกมันรับรองไม่ปล่อยให้เรามีชีวิตกลับไปยังวังเจ้าเล็กือหงถามว่าเพราะเหตุใดเจ้าน้อยกล่าวว่าเนื่องเพราะเนื่องเพราะสีหน้ามันพลันปรากฏแววประหลาดพิกลคล้ายมีความลับคับใจยากจะกล่าวผ่านไปเนิ่นนานจึงทอดถอนใจกล่าวว่าเนื่องเพราะตอนนี้เราทราบเรื่องมากเกินไปแล้วเรื่องที่ผู้อื่นไม่ต้องการบอกเล็กือหงไม่รุกร้าเค้นถามตลอดมา แต่ครั้งนี้เล็กเซี่ยหงมิอาจไม่เหนือกฎเกณฑ์เรื่องนี้ไม่เพียงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเล็กเซี่ยหงมีหนำซ้ำยังเกี่ยวพันถึงความเป็นตายและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของผู้คนนับร้อยนับพันถึงกับสามารถเปลีย่ยนแปลงประวัติศาสตร์และชะตากรรมของบูลิมได้เนื่องเพราะตราบใดที่ไม่สามารถทำลายคดีครึกโครมนี้ไม่เพียงมือดีในกิจการเป่าเปียต้องถูกทำลายสิ้นมีหนำซ้ำไม่ทราบมีนักสู้ผู้กล้าม,มากน้อยเท่าใด ที่บ้านช่องพีนาตชื่อเสียงย่อยยับเพราะกานีดังนั้นเล็กเซี่ยวหงอดถามไม่ได้ว่าที่แท้ท่านทราบเรื่องราวใดที่ผู้อื่นไม่ทราบเจ้าน้อยปิดปากสนิทเล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าเท่าที่ข้าพเจ้าทราบมาบนเกาะมหาพัยมีกฎพิเศษเฉพาะข้อหนึ่งเจ้าน้อยถามว่ากฎพิเศษอันใดพวกมันเพียงฆ่าคนไม่ปล้นชิงทรัพย์เล็กเซี่ยวหงกล่าวเสริมว่ากฎข้อนี้เป็นยอดคนท่านหนึ่งตราไว้ บุตรหลานและสิทธิ์ของมันไม่กล้าละเมิดมาก่อนเจ้าน้อยนิ่งครุ่นคิดเรียบเคียงถามว่าดังนั้นท่านเข้าใจว่าคดีปล้นชิงรายนี้ต้องมีคนบงการอยู่หลังฉากต้องมีแน่นอนแต่มันเล็กเสือหงตัดบทมันว่าคนผู้นี้จ่ายค่าตอบแทนสูงลิบลิว่วว่าจ้างมือสังหารที่ลี้ลับที่สุดน่าสะพึงกลัวที่สุดในโลกข้าปิดปากชุยเซ้งซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่มีชีวิตรอดจากคดีปล้นชิงรายนี้ สี่คงเตี้ยแชร์ทอดถอนใจกล่าวว่าเรื่องนี้นับว่าพิสดารจนเหลือเชื่อจริงๆเราคบคิดอยู่หลายสิบวันคบคิดจนสมองแทบแตกยังนึกไม่ออกว่ามันลอบเข้าห้องลับของตาเยี่ยวอันดับเจ็ดไปฆ่าคนได้อย่างไรหลวงจีนสัตซ์ซื่อกล่าวเสริมว่าที่น่าประหลาดยิ่งกว่าคือมันหลังจากฆ่าคนกลับสามารถล่าถอยโดยปลอดภัยประการนี้นับว่าพิสดารสุดคาดคิดยิ่งกว่าจริงๆสี่คงเตี้ยแชร์ฝืนยิ้มท่างกล่าวว่า นอกจากมันเป็นมนุษย์ล่องหนจริงๆแต่ในโลกไหนเลยมีมนุษย์ล่องหนเล็กเสือหงไม่ได้เอ่ยปากเล็กเสือหงประวัตินึกถึงคำพูดของชายชาราหน้ากลมแห่งเกาะมหาภัยดวงตาขายปรากฏป,ประกายวูบขึ้นแวบสี่คงเตี้ยแชร์กล่าวอีกว่าไม่ว่าผู้วางแผนปล้นชิงครั้งนี้เป็นใครมันต้องล่วงรู้เรื่องราวที่ผู้อื่นไม่ทราบอยู่มากหลายเล็กเสือหงกำลังฟังสีคงเตี้แชร์กล่าวว่า สินค้ารายนี้คุ้มกันเป็นการลับผู้คุ้มกันสินค้าล้วนผ่านการปลอมแปลงโฉมกำหนดเวลาของการออกเดินทางเส้นทางที่ขบวนสินค้าต้องผ่านจุดสถานที่ซึ่งหยุดพักแรมมีแต่ชนชั้นผู้นำในสำนักคุ้มกันภัยไม่กี่คนที่ร่วงรู้ด้วยคุณค่าความสำคัญของขบวนสินค้ารายนี้พวกมันย่มต้องปิดเรื่องราวเป็นความลับสุดยอดสีคงเต้แชร์กละะ่าวว่าแต่ผู้ปล้นชิงสินค้า คลายร่วงรู้เรื่องราวทุกประการซึ่งกระจ่างยิ่งดังนั้นก่อนหน้าจึงมีการขุดหลุมพรางที่เมืองน้อยเชิงเขาไทยเกีย้ยเล็กซิลหงกล่าวเสริมในบัทดนว่าพุทธรูปและบักคือไม้เหล่านั้นก็ไม่อาจจัดทําสําเร็จในเวลาอันสั้นซีคงเตสแชร์กล่าวว่านับตั้งแต่เจ้าน้อยหาคนคุ้มกันสินค้าจบจนสินค้าถูกปล้นชิงเป็นเวลาทั้งสิ้นเพียงสามสี่วันใช้ทหารพึ่งเคลื่อนไหวโดยฉับพลัน ความรวดเร็วของการปฏิบัติการความรอบคอบของแผนการพวกมันแทบทำลายสถิติที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของการคุ้มกันไผ่แต่สินค้ารายนี้ยังถูกปล้นชิงไปเล็กซิ่วหงกล่าวว่าหรือผู้ปล้นสินค้าล่วงรู้ความลับของการคุ้มกันสินค้ารายนี้แต่แรกดังนั้นจัดเตรียมพุทธรูปและบักหืม้ไว้ล่วงหน้าหรือมันไม่เพียงล่องหนได้ทั้งยังทำนายทายทักเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ คำถามนี้ไม่มีผู้ใดตอบได้เล็กเิียวหงเพ่งตามองเจ้าน้อยกล่าวว่าผู้ที่คิดฆ่าท่านจริงๆอาจบางทีไม่ใช่มือสังหารเหล่านี้หากแต่เป็นผู้วางแผนป้นชิงสินค้าครั้งนี้เจ้าน้อยส่งเสียงดังอ้อเป็นเชิงถามไทยเล็กเซียวหงกล่าวตอบเนื่องเพราะท่านอาจมีเบาแสรำไรอาจพบเห็นความลับของมันแล้วเจ้าน้อยปิดปากอีกคราตอนนี้สีหน้าของมันมีเพียงประหลาดพิกลยิ่ง มีน้ำซ้ำแสดงว่าเจ็บปวดรวดราวยิ่งเล็กเืือหงจับจ้องมองมันดวงตาก็ทอแววประหลาดพิกลคล้ายจากสีหน้ามันพบเห็นเรื่องหน้าสะพรึงกลัวประการหนึ่งเล็กเซือหงพลันกล่าวว่าท่านเริ่มระแวงสงสัยคนวางแผนปล้นสินค้ารายนี้แต่ท่านไม่ต้องการบอกออกมาหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวต่อเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะบอกเองเจ้าน้อยหน้าแปลเปลี่ยนไปถามพรงว่าท่านทราบ ข้าพเจ้าก็ทราบเรื่องราวที่ผู้อื่นไม่ทราบดังนั้นฝ่ายตรงข้ามจึงต้องการฆ่าปิดปากข้าพเจ้าเจ้าน้อยระบายลมจากปากกล่าวว่าก็ได้ท่านบอกเล็กเซี้ยวหงเน้นเสียงที่ละคำว่าผู้วางแผนปล้นสินค้ารายนี้คือปิดาท่านเจ้าหน้อยนั่งแข็งทื่อกับที่สี่คงเตีย้ยแช์พลันกระโดดปราดขึ้นร้องว่าอะไรท่านหมายถึงท่านเจ้าไทยเพงอัวลักปู่กุ่ยอ้วง เจ้าสันติไมตรีกรเกษมสมบูรณ์เป็นมันหลวงจีนสัตว์ซื่อส่งเสียงร้องบ้างว่าเหลวไหลนี่เป็นคำพูดเหลวไหลที่สุดเท่าที่หลวงจีนเคยได้ยินมาอ๋อเจ้าสันติไมตรีเป็นเชื้อพระวงศ์ที่สูงด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มากด้วยทรัพย์สลินคารไหนเลยคิดปล้นชิงสินค้ารายนี้เล็กซิ่วหงไม่ตอบคำย้อนถามว่านอกจากเจ้าน้อย มีแต่เจ้าสันติไมตรีล่วงรู้รายละเอียดของการคุ้มกันสินค้ารายนี้ใช่หรือไม่ซีคงเตีย้ยแชชิงกล่าวว่ามีผิดแต่เจ้าสันติไมตรีเป็นผู้มอบหมายให้เจ้าน้อยติดต่อกับเราสํานักคุ้มกันภัยเองหลวงจีนสัตว์ซื่อกล่าวเสริมว่าต่อให้เจ้าสันติไมตรีทราบเรื่องคุ้มกันสินค้ารายนี้มันฉไหนลงมือปล้นชิงสินค้าของตนเองเล็กซหงเน้นเสียงว่า เนื่องเพราะการพ้นสินค้าครานี้แฝงเบื้องหลังอันหน้าแตกตื่นสถานโลกประการหนึ่งซีคงเตี้แชร์และหลงจีนสัตว์ซื่อพากันถามว่าเบื้องหลังอันใดเจ้าน้อยแม้ไม่เอ่ยปากแต่สองตาจับจ้องที่เล็กเซี่ยวหงเขม่งนิ่งคล้ายกับจะค้นหาอันใดจากเล็กเซี่ยวหงเล็กเซี่ยวหงยังไม่ตอบคำเพียงกล่าวว่ามนุษย์ทุกรูปนามล้วนมีความทะเยอทะยานความทะเยอทะยานของคนไม่มีวันสิ้นสุด ความทะเยอทะยานเป็นความรู้สึกที่ลึกหลํารุนแรงที่สุดน่าสะเพงกลัวที่สุดของมนุษย,ยชาติความทะเยอทะยานสามารถผลักดันให้ผู้คนกระทำเรื่องราวที่ปกติกระทั่งคิดยังไม่กล้าคิดทำมาก่อนเล็กเิอหงกล่าวสืบต่อเจ้าสันติไมตรีสูงด้วยยศถาบรรดาศักดิ์มากล้นด้วยทรัพย์สลิงคานแต่ยังไม่พึงพอใจสีคงเตะแชร์ถามอีกว่าที่มันต้องการคืออะไรอำนาจสูงสุด สี่คงเต้แช่พลอยหน้าแปลเปลี่ยนไปชั่วครูค่อยอุทานออกมาว่าท่านหมายความว่าเล็กเสือหงเน้นเสียงว่าข้าพเจ้าหมายความว่าเจ้าสันติไมตรีคิดกบฏสี่คงเต้แชทั้งสองล้วนปากอ้าตาค้างปัญหานี้หนักหนาสาหัสเกินไปกระทบกระเทือนใหญ่หลวงเกินไปความรุนแรงของเหตุการณ์สุดที่พวกมันจะคาดคิดคำนวณได้คนทั้งสองพากันเหลียวหน้ามายังเจ้าน้อย มุ่งหวังให้เจ้าน้อยออกปากปฏิเสธแก้วตาเจ้าน้อยหดเล็กลงแต่กลับปิดปากสนิทท่าทีของมันนี้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคำตอบอย่างดีสี่คงเตี้ยแชย,ยังกล่าวว่านี่เป็นไปได้อย่างไรเล็กเสื้อหงกล่าวว่าในโลกไม่มีเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดและไม่มีผู้ใดพึงพอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่เจ้าสันติไมตรีแม้มากล้นด้วยลาบยศแต่ยังต้องการอำนาจที่เหนือกว่า หลวงจีนสัตว์ซื่อกล่าวบางว่าท่านท่านมีหลักฐานใดเล็กเสี่ยวหงไม่ตอบคําอีกครากลับกล่าวว่าตอนนี้ประเทศผู้ซึงมีผู้เหี่ยมหานผู้หนึ่งเรียกว่าโทโยโทมิฮิเดโยชิคนผู้นี้เปี่ยมความทะเยอทะยานคิดรุกรานประเทศเราและดินแดนเจียวเซี่ยงเกาหลีมานานแล้วสีคงเตีย้ยแชร์ถามมีกว่าท่านหมายความว่าข้าเจ้าหมายความว่า เจ้าสันติไมตรีคิดชักนําโทโยโทโมิฮิเดโยชิเข้ามาสร้างความปั่นป่วนไปทุกหย่อมยากเพื่อคน่นล้มราชบัลลังก์ของฮ่องเต้หลงจีนสัตว์ซื่อกล่าวว่ามาดว่าที่ท่านกล่าวเป็นความจริงนี่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการปล้นชิงสินค้ารายนี้เล็กเซี่ยหงกล่าวว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันทรงปรีชาสามารถแผนการร้ายของเจ้าสันติไมตรีส่งล่วงรู้ถึงพระเนรพักกัน ดังนั้นเจ้าสันติไมตรีไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยเปิดเผยได้แต่ดำเนินแผนการว่าจ้างคุ้มกันสินค้าครั้งนี้หลวงจงีนสัตซื่อกล่าวว่าเรายังไม่เข้าใจเล็กเสือหงกล่าวว่าเจ้าสันติไมตรีคิดส่งเงินทองให้กับโทโยโทมิฮิเดโยชิเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการปฏิบัติการแต่ไม่กล้าลำเลียงส่งอย่างเปิดเผยดังนั้นมอบหมายให้เจ้าน้อยว่าจ้างสำนักคุ้มกันภัยคุ้มกันส่งอัญมณี จากนั้นไปดักรอที่เมืองน้อยเชิงเขาไทเกียปล้นชิงอัญ,ญมณีเหล่านั้นมาบรรจุในบักขือไม้บรรทุกขึ้นเรือไปยังเกาะมหาไพระบายลมหายใจแล้วกล่าวสืบต่อเกาะมหาไพเป็นเกาะร้างกลางทะเลอยู่ห่างไกลาจากพระเนตรพระกันฮองเตขอเพียงอัญ,ญมณีส่งถึงเกาะมหาไพก็สามารถลำเลียงไปยังเกาะผูซึ่งโดยไม่มีผู้รู้เห็นทอดถอนใจยาวแล้วกล่าวต่อข้าพเจ้าแม้รู้เห็นแผนการของมัน แต่มันก็วางแผนกำจัดข้าพเจ้าเป็นมั่นเหมาะพวกมันจงใจให้สัวบ่วงและเซียงเง็กช่วยเหลือข้าพเจ้าออกจากเกาะมหาภัยและสร้างสถานการณ์ว่าข้าพเจ้าเป็นคนปล้นชิงอัญมณีรายนี้ให้ข้าพเจ้าถูกจับกลุ่มคุมขังตรเตรียมให้ข้าพเจ้าตายในคุกมืดเอ่ยถึงตอนนี้ค่อยกวาดตามมายังเจ้าน้อยกล่าวว่าดีที่เจ้าน้อยนึกระแวงสงสัยอยู่ก่อนดังนั้นไม่ยอมเชื่อข้าพเจ้าเป็นคนปล้นชิงอัญมณี มอบหมายให้พวกท่านช่วยเหลือข้าพเจ้าขึ้นจากคุกมืดไม่เช่นนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังเป็นความลับตลอดกาลนับแต่เล็กเสี้ยวหงเปิดเผยข้อเท็จจริงเจ้าน้อยไม่ปริปากกล่าวมาจาแม้สักคำเดียวในเวลาและสถานที่เช่นนี้มันสามารถกล่าวอะไรได้สีหน้ามันปวดร้าวยิ่งและเสียใจยิ่งเป็นความปวดร้าวของการอับจนปัญญาและเสียใจต่อพฤติการของบุพการี สภาพความจริงมักสร้างความปวดร้าวแก่ผู้คนจำนวนมากสีคงเต้แชร์ตะลึงลานอยู่ครึ่งค่อนวันค่อยถามว่าเช่นนี้เป็นว่าท่านทราบว่าผู้ลงมือปล้นชิงอัญมณีให้กับเจ้าสันติมตรีเป็นใครแล้วเล็กเสือหงษพงกศรีะกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบเป็นผู้ใดเล็กเสือหงกล่าวโดยไม่ขบคิดว่าเป็นเก่งก้าวเก่งก้าวแสดงแน่ชัดสีคงเต้แชร์ไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน เล็กเซี่ยวหงกล่าวว่าเกงก้าวไม่เพียงเป็นผู้นำขบวนของมือสังหารสยบมือดีของสำนักคุ้มกันภัยทั้ง103คนปล้นชิงอัญ,ญมณีมูลค่า3 5 0 0ัห้ามื่นตำลึงทั้งยังเป็นคนลอบเข้าสู่ห้องลับใจกลาง12หุบเขาสัมพันธ์ของตาเยี่ยวอันดับ7ฆ่าปิดปากชวยเซ้งและล่าถ,ถอยโดยปลอดภัยหลวงจีนสัตว์ซื่อเคยขึ้นเกาะมหาภัยรับทราบความร้ายกาจของเกงก้าวดังนั้นไม่เคลือบคลงสงสัยต่อคำพูดเล็กเซี้ยวหง แต่สีคงเต้แชยังไม่เชื่อถือกล่าวว่าเกงก้าวผู้นี้ที่แท้เป็นคนเยี่ยงไรมันไม่อาจนับเป็นคนสมควรเรียกเป็นยอดมนุษย์วิตีฐานขอเพียงมันคิดฆ่าคนผู้หนึ่งอย่าหมายหนีรอดจากเงื้อมือมันได้ขณะกล่าวเล็กเสือหงหัวนึกถึงเรื่องราวในห้องท้องเรือภาเพเหตุการณ์ที่เกงก้าวกระตุ้นเขาใช้แท่ฟาดบวยมันเพื่อให้บรรลุถึงจุดสุดยอดสร้างความชิงชังรังเกียจนึกขยะแขยงมันยังบอกไม่ถูก ซีคงเตี้ยแช่กล่าวว่ามันไม่อาจนับเป็นคนสมควรเป็นอะไรมีคนบอกว่ามันประกอบขึ้นจากวัตถุเก้าชนิดเป็นน้ำลายของอสรพิษหัวใจของสุนัขจิ้งจอกหิมะน้ำแข็งของภูเขาปักไหศิลาแรงบนภูเขาเทียนสัวความเยี่ยมหานของราชสีความอมหิตของสุนัขป่าความอดทนของอูดและความชานฉลาดของคนบวกกับวิญญ,ญาณร,ร้ายที่มาจากขุมนรกชั้นที่18 สีคงเตี้ยแชร์ถามพรงว่าในโลกมีคนเช่นนี้จริงๆเล็กเซี้ยวหงไม่ทันตอบคำบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งสอดขึ้นเป็นความจริงซุ้มเสียงดังจากเบื้องนอกคนกล่าวคือเกงเก้าเกงเก้าติดตามมาถึงรังจิ้งจอกแล้ว